ัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงรายการที่รวมโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดเรื่องของคนเกิดวันที่เท่าไหร่นะครับที่จะมีโอกาสถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่นะครับในงวดวันที่16ธันวาคม2560ก็สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาต่อคุยกันเรื่องของคนที่เกิดวันที่17ถึง31ของทุกเดือนนะครับเพราะว่าคลิปก่อนก็พูดถึงวันที่คนที่เกิดวันที่1ถึงวันที่16ไปแล้วนะครับแล้วก็มีท่านผู้ชมหลายท่านแอดไลน์มาที่ไลน์ใหม่แล้วนะครับแล้วก็ถามเรื่องโชคลาภแล้วก็เรื่องของเลขนะครับว่าเลขถ้าเกิดว่าชุดนี้ดีไหมเลขนี้ดีไหมก็ยินดีครับที่จะให้คำปรึกษาพูดคุยกันนะครับขอบคุณนะครับที่แอดไลน์มาเป็นเพื่อนเป็นลูกศิษย์นะครับก็มีอะไรที่ผมแนะนำได้หรือที่ผมจะช่วยเหลือหรือพูดคุยได้ก็ยินดีครับเรามาต่อกันคนที่เกิดวันที่17นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คนที่เกิดวันที่17ของทุกเดือนนะครับเป็นคนที่ฉลาดนะครับมีบุคลิกภาพของความเป็นผู้นำนะครับเหมาะในการทำงานด้านบริหารนะครับเป็นคนที่ทำงานเขาเรียกว่าต้องทำงานเป็นทีมเป็นผู้บริหารคนนะครับก็จะมีโชคมีลาภนะครับคนเกิดวันที่17เนี่ยมีโชคมีลาภถึง 90% โดยเฉพาะคนที่เกิดในวันอาทิตย์วันอังคารวันพุธนะครับมันพฤหัสนะครับราศีมังกรราศีมิถุนราศีกรกฎและราศีธนูนะครับเลขนะครับที่เหมาะสำหรับคนที่เกิดวันที่17นะครับก็คือเลข1178แล้วก็87นะครับคนที่เกิดวันที่17ของทุกเดือนนะครับต่อไปก็จะเป็นคนที่เกิดวันที่18บุคลิกของคนเกิดวันที่18ที่ชอบแสวงหาความรู้นะครับเป็นคนที่ชอบพูดชอบอธิบายชอบคุยจึงเหมาะกับเป็นที่ปรึกษาสมัยนี้เขาเรียกโค้ชชิ่งนะฮะหมดสำหรับจะเป็นโค้ชนะครับหรือว่าจะเป็นนักโหราศาสตร์ก็ได้ครับจะมีโชคถึง 90% เลยนะครับว่ากันไปในคนที่เกิด18โดยเฉพาะคนที่เกิดวันพุธพฤหัสวันศุกร์และวันอาทิตย์นะครับราศีนะครับที่ดีนะครับคือราศีกุมมิถุนกรกฎกันนะครับราศีกุมมิถุนกรกฎและกันเนี่ยจะมีโชคถึง 90% นะครับคนที่เกิดที่18เลขที่ถูกฉลกเลขที่คุณจะนำไปเสี่ยงโชค2882 5885นะครับต่อไปคือคนที่เกิดที่19คนที่เกิด19เนี่ยเป็นคนที่มีมานะพยายามสุดเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีแผนการทำงานของชีวิตอย่างดีเยี่ยมนะครับเป็นผู้นำคนนะครับแล้วก็คนที่รู้จักวางเป้าหมายนะครับคนเราเกิดมาถ้าไม่มีเป้าหมายเนี่ยเจอสเปซสภาโอกาสที่เราจะติดเป้าหมายหรือเส้นชัยอย่างนั้นก็วนไปวนมานะครับเดินอ้อมหลงทางบ้างอะไรบ้างนั่นคนที่เกิดที่19เนี่ยเหมาะจะเป็นผู้นำและโอกาสประสบความสำเร็จมีสูงนะครับก็มีโชคลาภถึง 90% นะครับเป็นที่19โดยเฉพาะคนที่เกิดวันอังคารพฤหัสวันเสาร์และวันอาทิตย์ราศีของคนที่เกิดวันที่19นะครับก็คือราศีพฤษภราศีกันราศีพิจิกราศีกุมนะครับเลขที่ถูกโชคแล้วเป็นเลขที่เหมาะจะนำไปเสี่ยงโชคคือ5 6 6 5 6 9 9 6ครับคนที่เกิดวันที่20นะครับก็จะมีมันสมองที่เป็นเลิศนะครับตลาดรู้เท่าทันคนนะครับมีทำธุรกิจเก่งค้าขายเก่งนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีวิทยาการที่ทันสมัยคือเหมาะกับพวกค้าขายออนไลน์เช่นมือถือโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีโชคลาภถึง 85% เลยนะครับก็เหมาะมากเลยนะครับในการเสี่ยงโชคสำหรับคนที่เกิดวันที่20นะครับโดยเฉพาะคนที่เกิดวันอาทิตย์วันอังคารวันพฤหัสวันศุกร์ราศีพฤษภกรกฎพิจิกราศีมังกรนะครับก็เลขที่ควรนำไปเสี่ยงโชค2244นะครับต่อไปคือคนที่เกิดวันที่21เป็นคนที่มีเสน่ห์นุ่มนวลนะครับใครใกล้ชิดแล้วก็จะรู้สึกผูกพันหลงไหลนะครับก็เป็นคนที่มีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามบ้างนี่เลยนะครับก็จะมีโชคด้วยนะครับสำหรับคนที่เกิดวันที่21ถึง 85% โดยเฉพาะคนที่เกิดวันอาทิตย์
วันจันทร์วันจันทร์นี่จะเป็นผู้หญิงที่จะเป็นผู้หญิงที่สวยมีเสน่ห์นะครับวันพุธวันพฤหัสนะครับราศีของคนที่เกิดที่21ก็คือราศีเมษราศีกันราศีตุลราศีมีนนะครับเลขที่หมอจะเป็นสิ่งโชคคือ23 32 28 82นะครับคนที่เกิดที่22เป็นคนเจ้าระเบียบเคร่งครัดรักษากฎเกณฑ์เป็นคนที่ทำอะไรแล้วมักจะวางแผนนะครับแต่ก็เป็นผู้นำของครอบครัวนะครับถ้าเป็นคนเกิดวันที่22วันไหนที่จะมีโชคลาภถึง 90% ก็คือคนที่เกิดวันจันทร์วันอังคารวันพุธพฤหัสนะครับราศีพฤษภมิถุนกันและราศีพิจิกนะครับจะมีโชคถึง 90% ให้เป็นเสี่ยงโชคก็คือเลข2527นะครับต่อมาคือคนที่เกิดที่23ของทุกเดือนเป็นคนที่มีบุคลิกสง่านะครับถ้าเป็นผู้หญิงก็นางพญาเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะครับเป็นคนที่อ่อนโยนรักธรรมชาติเหมาะจะเป็นผู้ที่กวีดนตรีศิลปะอะไรเงี้ยนะครับมีโชคมีลาภถึง 85% นะครับโดยเฉพาะคนที่เกิดวันจันทร์วันพุธวันศุกร์วันเสาร์นะครับแล้วก็ราศีเมษราศีกรกฎราศีสิงห์ราศีตุลนะครับเลขที่เหมาะนะครับก็คือเลข2442 3663นะครับคนที่เกิดวันที่24นะครับเป็นคนที่มีเสน่ห์คนนะครับก็เป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วก็คนที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยก็มักที่จะชอบเพราะเขาเป็นคนที่ปากหวานใจเก่งมีวาทศิลป์ที่ดีนะครับคือเขามีคำพูดเนี่ยเป็นเอกนะครับมีเสน่ห์จากการพูดการเจรจานะครับแล้วก็เป็นคนที่มีโชคด้วยนะครับเพราะมีโชคถึง 90% โดยเฉพาะคนที่เกิดวันอังคารพุธพฤหัสและวันอาทิตย์นะครับราศีที่ถูกกระโหลกหรือเป็นราศีของคนที่เกิดเป็นที่24นะครับราศีพฤษภราศีมิถุนราศีกันราศีมีนนะครับก็เหมาะเสี่ยงโชคนะครับกับคนที่ตัวเลขนะครับตัวเลขที่เหมาะกับคนที่เกิดเป็นที่24ของทุกเดือนก็คือ2442 4774นะครับต่อมาก็คือคนที่เกิดเป็นที่25เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์นะครับชอบท้าทายทำอะไรที่ชอบมันตื่นเต้นแต่เป็นคนที่ชอบเข้างานสังคมเป็นคนที่สวยโดดเด่นถ้าไปงานสังคมเขาก็จะดูเด่นกว่าคนอื่นนะครับก็จะเป็นคนที่มีโชคลาภถึง 90% นะครับโดยเฉพาะคนที่เกิดวันจันทร์พุธพฤหัสแล้วก็วันอาทิตย์นะครับราศีมังกรราศีกรกฎราศีกันและราศีพิจิกนะครับตัวเลขก็คือ2552 4554นะครับต่อมาก็คือคนเกิดวันที่26เกิดที่26นี่มีความเป็นผู้นำสูงเป็นนักบริหารที่ดีมีความรอบรู้เป็นผู้หูสูงนะฮะเก่งหลายด้านในอนาคตก็จะมีเป็นเจ้าของกิจการแล้วก็จะจับประสบความสำเร็จนะครับคนที่เกิดที่26เนี่ยมีโชคลาภถึง 85%โดยเฉพาะวันที่เกิดวันอังคารวันพุธวันพฤหัสและวันอาทิตย์นะครับราศีมังกรราศีมีนราศีตุลราศีกุมนะครับแล้วก็เลขที่ควรจะนำไปเสี่ยงโชคก็คือ1661 4664นะครับต่อมาคนเกิดวันที่27เป็นคนที่ซื่อสัตย์ยุติธรรมแต่เป็นคนที่มีความเป็นเมตตากรุณาสูงชอบเพื่อเพื่อเผื่อแผ่ต่อคนรอบข้างนะครับเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีน้ำใจนะครับก็รักครอบครัวนะครับจะมีโชคลาภถึง 85% นะครับสำหรับคนที่เกิดวันที่27โดยเฉพาะคนที่เกิดวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสและวันศุกร์ราศีกุมราศีมิถุนราศีกรกฎและราศีธนูนะครับจะมีโชคถึง 85% เลขก็คือ27725775ครับต่อไปคนที่เกิดวันที่28นะครับคนที่เกิดวันที่28เนี่ยจะเป็นคนที่จิตใจอ่อนโยนเป็นคนที่ขี้สงสารคนง่ายแล้วก็รักคนง่ายด้วยครับ
ฉะนั้นเวลาที่จะอกหักหรือจะถูกคนรอบข้างเททิ้งเนี่ยก็จะเจ็บปวดนะครับเพราะเป็นคนที่รักคนง่ายแล้วก็เป็นคนที่อ่อนไหวนะครับมักจะโดนคนรอบข้างเอาเปรียบเสมอแสวงหาประโยชน์ผลประโยชน์จากตัวคุณเนี่ยนะครับแต่คนที่เกิดที่28เนี่ยจะมีโชคลาภสำหรับงวดที่16ธันวาคมนี้นะครับถึง 90% โดยเฉพาะคนที่เกิดวันพุธพฤหัสวันเสาร์วันอาทิตย์ราศีมังกรมีนพฤษภแล้วก็พิจิกนะครับเลขครับที่เหมาะไปเสี่ยงโชคคือ2442 2882นะครับต่อมาถึงคนที่เกิดวันที่29เป็นคนที่มีพรสวรรค์นะครับมีความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการสูงเป็นคนที่ช่างประดิษฐ์ประดอยนะครับประดิษฐ์งานต่างๆก็คือเหมาะเป็นพวกนักดนตรีนักกวีศิลปะพวกอาร์ตพวกอะไรเนี้ยนะครับก็จะเป็นคนที่โดดเด่นในเรื่องพวกนี้อยู่แล้วแล้วก็จะเป็นคนที่มีโชคถึง 85% นะครับโดยเฉพาะคนที่เกิดวันอังคารพฤหัสบดีวันศุกร์และวันอาทิตย์ราศีที่เหมาะแล้วก็คู่ควรก็คือถูกฉลกกับคนที่เกิดเป็นที่29หรือ29ในราศีพวกนี้จะเป็นคนที่มีโชคก็คือราศีกุมราศีพฤษภราศีกันและราศีธนูนะครับให้ไปซื้อเลข2552 4994นะครับมาถึงคนที่เกิดวันที่30เป็นคนที่เด็ดขาดเป็นคนที่มียาสังหรณ์พิเศษนะครับซิกเซนนะครับสามารถมองคนอื่นได้ทะลุปุกโขนะครับเหมาะสำหรับที่จะทำงานทางด้านโหราศาสตร์นะครับเพราะว่าเป็นคนที่อ่านใจใครอ่านใจใครคนเก่งนะครับอ่านใจคนเก่งนะครับ แล้วก็มีโชคลาภถึง 85% โดยเฉพาะคนที่เกิดวันอังคารพุธศุกร์เสาร์นะครับราศีมีนกรกฎราศีตุลสิงห์ธนูนะครับเลขให้ไปเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่3443388มาถึงคนที่เกิดวันสุดท้ายของเดือนแล้วครับคนที่เกิดวันที่31นะครับเป็นคนที่สุภาพอ่อนน้อมอ่อนโยนถ่อมตนด้วยครับเป็นคนที่ไม่ชอบโอ้อวดนะครับแล้วก็จะเป็นคนที่รักเพื่อนฝูงแล้วก็มีเพื่อนฝูงเยอะก็คือคนที่รักเยอะเพราะเขาเป็นคนที่มีความจริงใจกับผู้อื่นนะครับก็จะมีโชคลาภถึง 90% นะครับโดยเฉพาะคนที่เกิดวันจันทร์พุธพฤหัสและวันเสาร์ราศีมิถุนกรกฎกันและตุลนะครับก็ให้มีเสี่ยงโชคคือ3553663ครบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็เช่นเคยครับฝากเลขของผมด้วยครับก็คือสำหรับท่านที่พลาดชมเมื่อคลิปผ่านมานะครับก็ผมจะมาย้ำอีกครั้งก็คือสำหรับงวดวันที่16ธันวาคม2560ในช่วงเวลาที่ลอตเตอรี่ออกคือเวลาบ่าย 3:45 นาทีเลขเด่นคือเลข5นะครับเลขที่ดาวทั้ง4ดวงมีพลังสูงสุดก็คือดวงจันทร์นะครับเลข2นะครับแล้วก็ดาวพุธเลข4นะครับดาวเสาร์เลข7ดาวพระราหูเลข8นะครับพอจับคู่มาแล้วก็จะเป็น2 5 4 5 7 5 8 5 2 42 7 2 8 4 7 4 8แล้วก็7 8นะครับยังไงก็งวดวันที่16ธันวาคม2560นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเฮงๆปังๆแล้วก็มีโชคมีลาภทุกคนนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่อยากรู้ว่าราศีตัวเองวันเกิดตัวเองสามารถส่งชื่อนามสกุลวันเดือนที่เกิดและเกิดเข้ามาที่ไลน์ผมนะครับให้ผมได้เช็คตรวจสอบให้ก็ได้ครับว่าสำหรับคุณในช่วงเวลาวันที่16ธันวาคมเนี้ยมีโชคลาภสักกี่เปอร์เซ็นต์และเลขตัวไหนที่ถูกกระโหลกกับคุณคุณฝันมาแล้วคิดว่ามันเป็นเลขอะไรฝันดีหรือฝันไม่ดีอย่างไรก็ส่งความฝันให้ผมทำนายได้ในเบอร์ไลน์นะครับเบอร์ใหม่นะครับ0619241461ขึ้นข้างล่างนะครับ0619241461สำหรับเบอร์0851964747ก็ยังใช้อยู่นะครับเป็นเบอร์กลางของบริษัทสำหรับติดต่อสั่งวัตถุมงคลสั่งไปทัวร์พม่าหรือแม้แต่จะสั่งอาหารเสริมก็คือเป็นเบอร์กลางของบริษัทติดต่อถ้าอาจารย์ท่านบางท่านที่ท่านอาจจะจำเบอร์ไม่ได้โทรเข้ามาที่เบอร์กลางนะครับ0851964747
แต่สำหรับเบอร์ของอาจารย์ชาญท่านที่อยากจะแอดไลน์คุยกันเป็นเพื่อนกันในไลน์เป็นลูกศิษย์ที่จะให้ผมช่วยดูดวงให้เช็คโชคลาภหรือทำนายฝันนะครับแอดมาที่เบอร์นี้นะครับ0619241461นะครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามชมผมนะครับทุกคลิปที่ผ่านมานะครับหรือแม้แต่เพิ่งจะเปิดชมนะครับยังไงก็ฝากติดตามคลิปของผมทุกๆคลิปด้วยนะครับนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่แอดไลน์รายเก่ามาเยอะมากผมยังตอบไม่หมดนะครับเพราะว่ามันเยอะจริงๆเดี๋ยวก็จะย้ายมาเป็นที่เบอร์ไลน์เบอร์ใหม่นะครับจะได้เช็คกันได้ง่ายๆว่าแยกออกมาว่าสำหรับคนที่สนใจเรื่องโชคลาภเรื่องเลขหรือแม้แต่เรื่องดูดวงนะครับจะได้แบ่งเป็นกลุ่มเวลาได้สะดวกนะครับก็ถ้าเห็นบรรยากาศนะครับรอบๆก็คือเป็นบรรยากาศที่ใกล้แล้วนะครับที่เราจะสิ้นปี2560นะครับแล้วก็เข้าสู่ปี2561นะครับก็บรรยากาศของการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับผมเองก็ขออนุญาตนะครับเป็นตัวแทนของท่านอาจารย์ทุกๆท่านในรายการบ้านดวงนะครับขออวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมีความสุขความเจริญนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับไม่มีหนี้ไม่มีสินนะครับมีการเงินที่เขาเรียกว่าเงินไหลมาเทมามีเงินที่คล่องมือนะครับเข้ามามากกว่าปีที่ผ่านมานะครับขอให้เป็นปีเงินปีทองของท่านผู้ชมแล้วก็ขอให้มีโชคมีลาภนะครับหมดทุกข์หมดโศกขอให้สิ่งที่ไม่สบายใจให้หมดไปกับปีเก่านะครับเมื่อวันที่16ธันวาคม2560ผมขอให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาภนะครับกันทุกๆคนนะครับช่วงนี้ก็หมดเวลาแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมนะครับรายการของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรายการของผมและของอาจารย์ทุกท่านด้วยนะครับพบกันใหม่ในอาทิตย์ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับก็ขอให้ชมมีความสุขนะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะครับสวัสดีครับ ยังคงคาใจแม้เราเจอกันไม่นานแต่มันเหมือนมีความผูกพันลึกซึ้งข้างในอย่างที่ไม่เจอข้างในมันเหมือนขาดหายแต่พอพบเจอกลับอุ่นใจเพราะเหตุใด